ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Exxon นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคมนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับเป็นโปรสะสมนะครับผมก็ไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็เติม399บาทนะครับได้เป็น Forsen Set นะครับผมเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับเป็นมีดนะครับแล้วก็ใส่ครบ3ชิ้นนะครับมีเอฟเฟคอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับต่อมาเติมครบ699บาทนะครับได้เป็น Frozen Heart นะครับผมก็เป็นปืนพกนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมาก็เติมครบ999บาทนะครับได้เป็น Frozen Shadow นะครับเป็นปืนกลนะครับ Assault Rifle นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมา 1,299 บาทได้เป็น Snow Age นะครับเป็นชุดเซตนะครับผมเล่นตัวผู้หญิงก็ได้ชุดเซตตัวผู้หญิงมานะครับผมต่อมา 3,299 บาทนะครับได้ปีกนะครับ Snow Dance นะครับคุณสมบัติไม่เห็นนะครับชุดเซตก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในโกดังอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็ 5,999 บาทนะครับผมก็จะเป็นธนูนะครับ Apollo นะครับเป็นหน้าไม้เออธนูแหละนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ได้รับของเข้าคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคุณสมบัติของชุดเซตกับปีกดีกว่านะครับก็ชุดเซตนะครับวิ่งบวก2 EXP บวก110แล้วก็การ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับแล้วก็เต้นเลือดไวขึ้นนะครับเต้นเพิ่มเลือดไวขึ้น 10% นะครับผมแล้วก็ปีกนะครับปีกคุณสมบัติตามนี้นะครับวิ่ง5เกาะ3ตกจากที่สูงไม่เจ็บแล้วก็กระสุนปืนไรเฟิลบวก5แล้วก็กระสุนไรเฟิลจืดโจมสองอันนี้มันอันเดียวกันปะวะแล้วก็เปลี่ยนกระสุนไวขึ้น 50% นะครับผมนี่นะครับก็คือชุดเซตแล้วก็ปีกนะครับผมมาในรูปแบบของเจ้าหญิงเอลซ่านะครับผมก็พอดีอ่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับหนังเรื่อง Frozen ก็ออกนะครับก็ช่างอัปเดตมาเนาะทีมงาน นี่ครับเจ้าหญิงเอลซ่านะครับเหมือนป่ะเก่งในสีอะไรปะกางเกงในสีขาวกางเกงในสีขาวเดี๋ยวไปดูรีวิวปืนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งลำดับแรกนะครับที่เราจะเอามารีวิวนะครับก็จะเป็นมีดนะครับผมมีด Frozen Spirit นะครับผมก็เติมครบ399บาทนะครับได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับผมก็คลิกซ้ายแอนิเมชันเป็นขวานคลิกขวาก็เป็นแบบมีดทองนะครับผมก็ทดสอบนะครับคลิกซ้ายที่หัวแน่นอนตายแล้วเราต้องทดสอบที่ลำตัวนะครับผมเลือดเหลือ25จาก100นะครับผมโอเคต่อมาก็ขาโอ้ยฟันไม่โดนเลือดเหลือ40จาก100นะครับต่อมาก็คลิกขวาบ้างนะครับส่วนหัวลำตัวตายแน่นอนลองขาดูตายนะครับคลิกขวาคลิกขวาทุกส่วนตายหมดนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เลือดมาเยอะๆผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวเนี่ยตายแน่นอนนะครับผมอันต่อมาก็จะเป็นปืนพก Frozen Heart นะครับเติมครบ699บาทนะครับผมก็ได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งปืนนี้นะครับก็มีแสงออร่ารอบๆนะครับเป็นสีฟ้าเหมือนแบบว่าปืนนี้มันเย็นนะครับแบบปืนน้ำแข็งอะไรเงี้ยเห็นปะปืนมันใสนะครับมองทะลุได้นะครับโอเคทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ7จาก100นะครับโอเคต่อมาก็ลำตัวเลือดเหลือ45ต่อมาก็ยิงขานะครับเลือดเหลือ56นะครับผมก็ปืนนี้มันคลิกซ้ายค้างยิงค้างไม่ได้นะครับเราต้องคลิกซ้ายแบบคลิกเอาครับคลิกรัวๆนะครับถามว่ายิงเร็วไหมมันก็ยิงเร็วอยู่นะถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับเนี่ยมีดก็มีอะไรวะมองทะลุเหมือนกันเห็นไหมมันใสๆนะครับแล้วก็เวลาสลับมันก็จะเป็นน้ำแข็งขึ้นมานะครับเป็นหิมะใช่ป่ะก็เป็นหิมะออกมานะครับแต่ถ้าปืนพกจะเป็นออร่าออกมาเลยนะครับเห็นป่ะก็มันเป็นเซตน้ำแข็งอะเนาะฟอร์เซนต่อมาก็จะเป็นปืน Assault Rifle นะครับเป็นปืนกลนะครับ Frozen Shadow นะครับผม
ปืนน้ำแข็งนะครับเห็นไหมมองทะลุได้เหมือนกันนะครับโอเคเราสามารถคลิกขวาซูมได้นะครับเรายิงหัวเลยดีกว่าเลือดเหลือ39จาก100นะครับต่อมาก็ยิงลำตัวเลือดเหลือ64ต่อมาก็จะยิงขานะครับเลือดเหลือ72นะครับก็สวยนะปืนเนี่ยแต่ว่าไม่มีออร่าเอ้ยมีนี่หว่าเห็นป่ะมีออร่าด้วยเห็นป่ะเนี่ยปืนนี้มันเย็นไงเนี่ยถือทีนี่หนาวเลยสั่นเลยมือสั่นเลยแล้วทำไมถุงมือผมเป็นงี้ป่ะเนี่ยมันเป็นเพราะชุดเซตหรือว่าเป็นเพราะถุงมือที่ผมใส่น่าจะเป็นเพราะถุงมือที่ผมใส่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่ครบ3ชิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีมีดมีปืนพกแล้วก็ปืนกลเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูนะครับอย่างมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นธนูเติมครบ 5,999 บาทนะครับได้ระยะเวลาถาวรนะครับ Apollo Red Sun นะครับซึ่งธนูตัวนี้ยังไม่ awake นะครับผมก็มันมีสกิลด้วยนะครับ Arrow of Light นะครับสามารถยิงควบคุม Bird Arrow ได้นะครับคลิกขวาควบคุมการระเบิดของธนูนะครับผมลองดูว่าคลิกขวาทำอะไรได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าเราต้องยิงดอกหนึ่งมาเดี๋ยวเราทดสอบก่อนนะครับยิงที่หัวนะครับตายนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับต่อมาก็ขาเอาขาไม่ตายนะครับเลือดเหลือ11นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มหลอดเนี่ยก็ทีเดียวตายนะครับนี่นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวลองคลิกขวาดูว้าว what the fuck มันเป็นระเบิดลงมาเหมือนกับสกิลของบอสด่านประตูผี2เลยลองอีกทีนึงได้ปะคลิกขวาไม่ได้แล้วสงสัยเราต้องยิงไปก่อนยิงก่อนดอกหนึ่งแล้วลองกดคลิกขวาดูเลือดเหลือ40นะครับที่มันลงมาเมื่อกี้มายิงแล้วก็ลองปล่อยมาอีกดอกหนึ่งเลือดเหลือ72นะครับเพราะว่ามันมาฝั่งนี้ไงลองยิงสัก3ดอกแล้วกัน3ดอกนะ3ดอก3ดอกปึ๊บแล้วลองกดคลิกขวาดูมันจะออกมากี่อันโอ้ออกมา3อันเลยอ่ะงั้นผมลองยิงแม่งให้หมด4ลูกเลยกัน4ดอกเลย2 3ดอกที่4ผมมีสกิลเพิ่มกระสุนได้ไงมาดอกที่5เอ้าแม่งเพิ่มอีกดอกที่6โอเครอเกิดคลิกขวาดูเป็นไงล่ะสปอนได้อีกไหมสปอนไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยโคตรเวอร์แล้วดูดิแม่งแสงสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้คือแบบโอ้โหแม่งโคตรแสบตาใครเล่นธนูนี้บอกเลยว่าปวดตาแน่นอนต่อมาก็จะเป็นแบบ awake แล้วนะครับก็อันเดิมก็จะเป็น Apollo Red Sun นะครับอันนี้ก็จะเป็น Apollo ธรรมดานะครับก็คลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับเราต้องยิงก่อนคลิกซ้ายที่หัวตายเหมือนเดิมครับลำตัวก็ตายเหมือนเดิมเหมือนกันต่อมาก็ขานะครับเลือดเหลือ12นะครับรู้สึกว่า Apollo Red Sun เนี่ยมันจะดีกว่านะครับก็คือทำลายส่วนขานะครับแรงกว่าแค่1หน่วยเองนะครับเราลองคลิกขวาดูว้าวมันแตกต่างไงรู้สึกว่า Apollo มันจะไม่มีสีเหลืองข้างหน้านะครับก็ดูไม่แสบตาดีผมลองยิงหมดดิหรือมันออกเต็มที่แค่3ลูกวะเอ้าทำไมคราวนี้ไม่ตายนี่ระเบิดไปเอ้าทำไมยิงไม่ตายวะไหนลองยิงแบบยิงไม่โดนดิคลิกขวาลงให้ไหมมันก็ลงให้นะลองใหม่อีกทีนึงปักไว้ตรงนี้นะก็ลงให้ถ้าเกิดผมยิงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นไงดูอ๋อเราปักไว้ตรงไหนนะครับเวลาเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะปล่อยตรงจุดๆนั้นเลยผมเอารอบตัวดิรอบตัวนะนี่นะผมจะตายปะวะไม่ตายนะครับโอ้โหยังกับเทพเจ้าจุติเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะก็นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาวุธทั้งหมดที่ผม
รีวิวนะครับซึ่งสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เอาไปยิงกับคนนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม